เรื่องระหว่างเจกับพี่ต่อนี่มันยังไงหรอมันเริ่มตอนที่เจฝึกงานอยู่กับพี่ต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต่อเขาเป็น CEO พอ CEO มาจีบเด็กฝึกงานอ่ะหนูก็ต้องหลบหลบทนซ่อนเจรู้นะว่าตอนนั้นอ่ะเขาคบคนอื่นด้วยไม่ได้มีเราแค่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้แคร์ไหนวันนี้ทำอะไรขอกินอยากกินอะไรล่ะได้หมดก่อนจะกินเนี่ยพี่มีของจะให้คุยอะไรอ่ะพี่ต่อเฮ้ยให้เจเหรออืมเปิดดูแล้วนะเปิดดูเลยโอ้ยอยากได้มานานแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะชอบฮะอันนี้มันมีสิ่งที่ต้องจ่ายนะรู้ไหมเขาคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่มีคนมาตามใจดูแลมาเปเรามันก็พอละเจคบกับผู้หญิงมาตลอดไม่เคยคบผู้ชายเราก็เลยอยากรู้ว่าการที่คบกับผู้ชายมันเป็นยังไงพอฝึกงานเสร็จพี่ต่อก็รับเราทำงานต่อเลยครั้งแรกแต่ที่แบบคิดว่าคบเล่นๆอ่ะพอคบไปสักพักเราก็รู้สึกนะแล้วเราก็รักเขาจริงๆเราก็ไม่อยากแบบหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปแล้วอ่ะเราอยากคบแบบคนปกติอยากให้เขาเปิดตัวเขาก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเลยคุยกับใครเนี่ยพี่ต่อคุยงานคุยตอนนี้เนี่ยนะก็พี่คุยงานอะเจแปนทำไมพี่ต่อไม่พาเจแปนไปเจอเพื่อนบ้างหรือว่าแบบลงรูปอย่างเงี้ยเราไปเที่ยวมาตั้งหลายที่เราอยู่ด้วยกันขนาดนี้ทำไมไม่ลงรูปบ้างอะรูปเราก็มีตั้งเยอะใน IG ก็ไม่ลงในเฟซก็ไม่ลงพี่ไม่มีเวลาลงรูปเข้าใจไหมพี่ทำงานแล้วรูปอื่นทำไมลงได้อะรูปกับเจลงไม่ได้หรอพี่ไม่ว่างก็เพราะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละแบบไหนอะทำไมต้องแบบหลบๆซ่อนๆแบบกลัวใครเห็นเนาะไม่ให้ใครรู้ใช่ไหมไม่ได้หลบเจแปนไม่ได้หลบทำไมไม่ทำอะมันยากหรอแล้วในวันที่ความรู้สึกเรามันลดลงเราอยากถอยออกมาอยู่ๆอะเขาก็มาขอเราแต่งงานเฉยเลยอะเจแปนค่ะพี่มีอะไรจะให้หลับตาก่อนลืมด่าโอ้ยเม็ดเล็กไปหรือว่าอะไรแค่ไหน